นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กล่าวยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีรายชื่อเป็น1ใน21คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ชุดใหม่ตามที่มีกระแสข่าวลือเพราะว่าส่วนตัวเป็นประธานสนช.อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะคิดว่าควรจะต้องมีสนช.เข้าไปร่วมเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อย1-2 คนเพื่อเป็นการสอดคล้องกับการทำงานของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1ที่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการขออภัยค่ะคณะกรรมการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคสช.จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกดังนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่อย่างใดด้านของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1ก็ยืนยันเช่นกันนะคะว่ายังไม่ได้รับการติดต่อทาบทามเป็นแคนดิเดตประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดค่ะส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวที่จะมีสนช.เข้าไปเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่นั้นเป็นเพียงแนวความคิดที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อการร่างรัฐธรรมนูญส่วนจะเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น5คนเดิมแต่หากเป็นคนมีประสบการณ์ก็จะเป็นเรื่องที่ดีโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักกฎหมายทั้งนี้นายพรเพชรยังมีคำสั่งงดการประชุมสนช.วันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการอย่างเต็มที่ก่อนที่สัปดาห์หน้าจะจัดโครงการสัมมนาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำปี2558ระหว่างวันที่18-20กันยายนนี้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะกำหนดยุทธศาสตร์วางแนวทางการทำงานในอนาคตรวมทั้งเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนรับทราบกันต่อไปค่ะ